รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแล้วเป็นคนทุกทีโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่ตอนนี้นะครับเราทั้ง4คนนะครับมาอยู่ที่ไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟต่อไปนะฮะไม่ใช่ไม่ไปอ่ะไม่ไปที่สถานีรถไฟอ่ะเรารอน้ำมืดอยู่น้ำมืดแดดมันออกไงมันน้ำมืดอะไรคุณน้ำมืดน้ำมืดเราจะมาเราที่นี่นั่นเราไว้นั่นเราไว้ตรงนี้แต่ก่อนที่จะต้นข่าวอะไรมึงไม่เกี่ยวมันจะเล่นไงเล่นอยู่กับตัวเองแล้วก็มูมากเลยเขาจะรับเราไปไหนวะไม่รู้เฟิร์สน้ำมือจะรับเราไปไหนยาส่งข้าวครับยาส่งข้าวครับไม่รู้เขาคงจะพาเราไปชมแบบความสวยงามของบ้านโคกสลุงแล้วในความคิดของเราอ่ะคนไทเบิ้งเป็นไงบ้างคนไทเบิ้งน่าจะเป็นคนตัวใหญ่เฮ้ยทำไมอ่ะเบิ้งเนี่ยคนไทเบิ้งคนไทเบิ้งไทเบิ้งไทเบิ้งการทำไมอะคิดว่าคนไทเบิ้งเป็นไทยเหรอไทยก็น่าจะหมายถึงคนไทยนั่นแหละถูกไหมเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่มันหมายความว่าอะไรวะอันนี้โตอะไรเบิ้งตาเบิ้งตาใช่เป็นคนที่ก็น้ำมืดมาอย่างนี้เหรอแข็งเลยโอ้ตายคนไทยเบิ้งโคสลุงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพิ่มนะน้ำมืดจะพาเราไปดูน้ำมืดน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเดี๋ยวเรารอกันแถวนี้กันสบายสบายถ่ายรูปเล่นซะหน่อยวันนี้วิวดีมากวันนี้อากาศดีมากตอนนี้อากาศน่าจะประมาณ27องศากูเสียวเลยเมื่อกี้เหมือนว่าชูนิ้วถึงแล้วฮันนิวโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวหาทำเรื่องกันก่อนนี่ไงใช่เปล่าถ้าปล่อยลองทำน้ำมืดสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น้ำมืดป่ะครับไม่ใช่ดีลุงทรงอะไรครับผมลุงทรงแล้วรู้ไหมครับน้ำมืดอยู่ไหนครับรู้อยู่ไหนพาไปหาอ๋อโอเคมาเป็นตัวแทนในการรับเป็นตัวแทนแล้วเราจะไปด้วยรถอะไรครับนี่แหละคันนี้แหละนั่งคันนี้เลยครับนี่เลยครับไปได้เลยไหมครับไปหาน้ำมืดเนาะไปฝนมาแล้วWe'll be right back.
อย่าอย่าสวัสดีครับชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุมยินดีต้อนรับครับครับขอบคุณครับนี่คือน้ำมืดน้ำมืดน้ำมืดพี่มืดพี่มืดเรียกพี่ได้ไหมอย่างเมื่อกี้ครับน้ำมืดคือเขาเรียกว่าลำอะไรครับเมื่อกี้นี่ลำโทน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 เป็นลำโทนพื้นบ้านของที่นี่ครับจะมีโทนอันนี้โทนนี่ทำจากหนังเหี้ยหนังเหี้ยหนังเหี้ยทำไมน้ำมืดต้องไม่ได้ไม่ได้ด่าตัวตัวเงินตัวทองตัวเหี้ยแหละจริงไม่ใช่คำหยาบนี่ชื่อจริงเขาชื่อจริงก็คือแต่สวยนะสีลายสวยเลยอันนี้จะเป็นโทนดินเผาโทนดินเผาแล้วก็หนังนี่ทำจากหนังเหี้ยทำไมถึงเลือกเป็นหนังตัวเหี้ยครับเพราะว่ามันจะเสียงมันจะดีเสียงดีเหี้ยดีถ้าเป็นพวกหนังงัวเนี่ยพอมันหนาแล้วเสียงมันจะทึบเอามาทำโทนไม่ดีความเป็นมาของชื่อไทเบิ้งเนี่ยหมายความว่าอะไรครับไทเบิ้งเป็นกลุ่มคนไทยอยู่รอยต่อระหว่างคนไทยกับคนลาวครับคนลาวในที่นี้ก็คือคนอีสานนะครับพอข้ามแม่น้ำป่าสักไปก็มีคนอยู่ฝั่งโน้นนี่เรียกว่าพูดภาษาอีสานแต่พอมาฝั่งเราก็พูดภาษาไทยภาษากลางใช่คำว่าเบิ้งนี่มีความหมายเบิ้งเบิ้งเท่ากับบ้างในภาษากลางบ้างขอบ้างไทยบ้างฮะไม่ขอบ้างบ้างบ้างเท่ากับขอมั่งไทยมั่งไทยบ้างไทยมั่งไทยมั่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเราจะขออะไรเขาสักอย่างเนาะขอเบิ้งขอเบิ้งเท่ากับขอบ้างหน่อยขอมั่งสิขอบ้างสิอย่างเงี้ยนะครับแต่ของที่นี่ก็จะบอกว่าขอเบิ้งถ้าประโยคปฏิเสธก็จะบอกว่าไม่ให้ดอกไฮดอกก็เป็นประโยคปฏิเสธไม่ให้ดอกก็คือกู้ไม่ได้แล้วกู้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ดอกฟรีไม่ดอก 0% 10เดือนทำอะไรเนี่ยอันนี้คือมันจะมีคำลงท้ายว่าเบิ้งดอกเวยดอกเวยเวยนี่เหรอครับเวยก็คือมักจะลงท้ายคำสงสัยเวยยังไงไปไหนเวยไปไหนเวยไม่รู้เวยจำง่ายๆถ้าของอัตลักษณ์ของคนพวกสลุมเนี่ยคือสำเนียงเนอสะพายย่ามสะพายย่ามย่ามีสะพายย่ามนามสกุลต้องขึ้นหรือลงด้วยสลุมคือถ้าเห็นคนนามสกุลลงท้ายหรือขึ้นต้นโดยสลุมนี่แสดงว่าเป็นคนพวกสลุมแน่นอนในมุมไหนของโลกก็ช่างเนี่ยขาย40สลึงครบแล้วไม่ใช่สลุงไม่ใช่สลึงครับนอกจากอัตลักษณ์3เรื่องที่ลุงมืดบอกแล้วนั่นก็จะมีภูมิปัญญาครับเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลองสัมผัสเนาะได้ลองมือทำด้วยครับผมอย่างเช่นเรื่องที่โดดเด่นในเรื่องของอาหารอาหารได้ลองทำอาหารด้วยได้ลองได้ชิมด้วยโอ้โหพอมากโอเคเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมหลายอย่างวันนี้มีหลายอย่างเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาขอเป็นคนไทยเบิ้งได้ไหมครับได้ครับได้นะครับแต่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนผ้าเปลี่ยนด้วยได้ครับได้ครับไปมากเห็นอยู่แล้วเห็นตั้งแต่ก่อนมาแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปครับผมไปครับนี่ขโมยแล้วนะฮะนี่ขโมยแล้วนะฮะที่เจ้าแก๊งตัวแล้วจะไปนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตการทำประมงริมน้ำของคนไทเบิ้งบ้านคอกสลุงที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับจะมีการสานเครื่องมือจับปลากันเองภายในครัวเรือนและนี่ก็คือบ้านของตากะที่ใช้วิชาความรู้ในการสานและเวลาว่างมาลองทำของเล่นจากใบลานให้ออกมาเป็นของเล่นน่ารักน่ารักมากมายแบบนี้ด้วยล่ะครับตอนนี้เราอยู่กับลุงกะแล้วลุงกะนะครับผมลุงกะลุงกะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงกะเนี่ยทำอาชีพหลักก็คือจักสานเนี่ยแหละนะครับผมที่ผมถืออยู่ก็คือเป็นอะไรฮะอันนี้เขาเรียกอะไรฮะตะกร้าตะกร้าตะกร้าตัวเรียกห้องห้องเหรอครับอันนี้ไว้จับปลาโอ้ย
โอ้ยใส่ปลาเก็บปลาจับปลาแล้วจับนี่คืออะไรอันนั้นสุ่มสุ่มก็คือเอามือใส่เข้าไปสุ่มจับปลาจากนี้ปึ๊บมาใส่แล้วคล้องใช่พอปลาติดในสุ่มแล้วเราเอามือจับแล้วก็ไม่มีไม่มีพอได้ปลาแล้วเราก็มาใส่นี้ใส่นี้ใส่ตัวนี้ใช่ซึ่งอาชีพหลักของลุงก็คือจักสารพวกนี้เอาไปขายชาวประมงแล้วนอกจากจักสารของประมงแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับที่เห็นคุณลุงทำอยู่นี่พวกของเล่น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 เดือดใบตาลเป็นรูปสัตว์น้ำตัดบกทำได้หมดคุณลุงครับทำอะไรที่คุณลุงคิดว่ายากที่สุดในตรงนี้เลยของเล่นเนี่ยของเล่นยากที่สุดแล้วก็ช้าที่สุดอันนี้ยากที่สุดยากที่สุดเอาจริงคือนี่เอาจริงผมไม่มองว่ามันง่ายไปนะมองดูแล้วง่ายแต่เราพอทำเองอะไรเองแล้วนี่ดูยากมากผมเคยทำมากกว่านี้อีกลูกทำอะไรวันนั้นปั้นเป็นหอยเฟลว่ะปั้นเป็นหอยเฟลว่ะทำหอยเฟลรอดเลยอ่ะอันนี้อะไรนะนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศครับทำไมเขามีเชือกเลยอ่ะมันมีลูกเล่นอะไรเชือกเวลามันโยงมันเวลารวมจะหนีก็ผูกโค้ดอ๋อมาเรียนจักสายกันหน่อยครับผมเอาง่ายง่ายจักทำปลาก่อนเริ่มจากอันนี้คืออะไรเอ่ยใบตองใบตองแค่เริ่มก็ผิดแล้วมึงใบลานใบลานใบลานที่มึงรู้จักไหมที่ว่าเวลามึงมาป่วยแล้วมึงให้อาจารย์ใบลานใบลาครับผมทีแรกเราคือฉี่ลงมาเป็นแผ่นแล้วเราก็มาตัดคอออกตัดคอที่โครงออกถูกไหมฮะกระโดงมันก็เรียกกระโดงกระโดงตัดกระโดงออกตัดกระโดงออกคุณลุงเคยโดนบาดไหมอย่างนี้เป็นเบื้องเมื่อครั้งเป็นบ้างของงานนะเคยโดนบาดเหมือนกันเออเป็นใบเนี่ยเหรอเออใช่ส่งอะไรลุงอันนี้คือคุณลุงตัดกระโดงออกมาให้แล้วใช่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 เอาไว้ให้ผมจะแล้วคนหนึ่งสองอันเอาคนหนึ่งสองอันแล้วคนละสองอันปลาที่ใช้2 เส้น 2 เส้นเริ่มจับยังไงก่อนเส้นหนึ่งก่อนจับขึ้นมา1 เส้นอีกเส้นหนึ่งวางครับวางแล้วก็จับขึ้นมาอย่างนี้แล้วมือซ้ายยืนเข้าออกอย่างนี้แบบไปทับกับมือซ้ายอย่างนี้แล้วก็เอาลงอย่างนี้ลงไปด้านหลังมือนะแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นอย่างนี้ขึ้นเออแล้วก็ลงอีกทีนึงอย่างนี้นะมือลงนี้ไปเลยครับไปเลยเออไปแล้วหน้าหันแบบนี้หน้ามันลงแล้วค่อยๆดึงมือซ้ายออกน้อยสองรอบตามลงสองรอบไปนะฮะก็สำหรับจักสานนะครับขอบคุณคุณลุงมากครับผมที่สอนเดี๋ยวจะง่ายนะแต่ว่ายากมากนะฮะมีวิธีถ้าไม่ให้ลุงช่วยเนี่ยยากเลยใช่นะครับผมก็ขอบคุณคุณลุงกะครับผมมากครับผมที่มาสอนวันนี้ขอบคุณครับครับผมชิมหน่อยไอ้ทอยชิมแล้ววันไม่ใส่ไว้โอ้อีแป้นจะแตกโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่สนับสนุนโดย AIS Play Play ทุกความบันเทิง Play ได้ทุกเครือข่ายตอนนี้เราอยู่กับเมนูอาหารของไทเบิร์นที่เราบอกไว้อยู่กับพี่มุ้ยนะครับพี่เขาเป็นคนคาราตีเลยพี่โพลเมนูตรงหน้าเลยครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตะเกลือไทเบอร์พริกตะเกลือพริกกับเกลือที่บอกว่าคนบางนี้จะใช้คำว่าตะน่าจะเป็นที่เดียวพริกตักเกลือนับว่าเป็นอาหารคู่กับวิถีชีวิตของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงมานานแสนนานเลยล่ะครับจะมีรสชาติเค็มน้ำเผ็ดตามและหอมกลิ่นกำจัดซึ่งกำจัดนี่นะครับก็คือสมุนไพรพื้นถิ่นในบ้านโคกสลุงที่มีสรรพคุณเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมแถมมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยล่ะครับอุ้ย
อย่างอย่างพริกตะเกลือนี่พริกตะเกลือนี่มีประวัติไหมครับเบิร์ดน่าจะรู้เออรู้อ่ะพี่มีไหมประวัติถ้าไม่มีผมมีนะเป็นยังไงมันเป็นยังไงคือเนี่ยที่บอกไปว่าพริกตะเกลือหรืออาหารแถวนี้มันเป็นอาหารที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลโบราณกาลนานแล้วมานานซึ่งหลายอย่างเนี่ยเขาก็ตกทอดมาเป็นคู่ๆแต่ก่อนน้ำมาคู่กับไฟทะเลกับภูเขาเบิร์ดคู่กับไม่ตอบไม่ตอบถ้าทีนี้พี่กับเกลือเนี่ยมันก็เลยมีประวัติกันมาว่าคู่กันยาวนานจากที่มีเพลงในปัจจุบันที่เอามาร้องกันเลยไม่มีอะไรอ่ะเพลงมันปัจจุบันเลยเหรอเพลงมาถึงปัจจุบันเลยเพลงอะไรเพลงอะไรเดี๋ยวร้องจัดมาสักหนึ่งท่าพี่กับเกลือคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่พี่กับเกลือคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เล่นลิงกับฟันตลกตลกตลกมีแน่นอนได้ฉายแววอีกสักท่อนเลยเมื่อกี้ขัดแววขัดเร็วซะเลยเฮ้ยพอก่อนกาเล่นมุกเพลินไปก่อนโอเคและอีกหนึ่งเมนูต้มกระดูกหมูใบมะขามอ่อนเครื่องดำเมนูนี้นี่เองเง่งๆๆเครื่องดำเนี่ยนะครับถือเป็นเครื่องปรุงอาหารของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงมาช้านานแล้วล่ะครับใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายชนิดเช่นการต้มเครื่องลาบและเครื่องยำต่างๆนะครับทำให้อาหารไทยเบิ้งเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยากที่จะเลียนแบบละครับตอนนี้เดี๋ยวลองชิมดูจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเปล่าได้เลยไหมวันนี้มีฝรั่งมาจริงๆมีสองเมนูแต่ลองชิมกับฝรั่งก่อนได้อันนี้เป็นเหมือนของกินเล่นไม่ใช่ปอกสิใครปอกฝรั่งเป็นบ้างปอกเป็นไหมสบายปอกเป็นมั้งผมท่าทีมันเข้ามาก่อนพี่ทอยเดี๋ยวมีให้กินก็ของเห็นไหมครับชิมดูก็รู้เสร็จหรือเปล่าทอยอร่อยว่ะแต่ว่าที่ของข้าวน่าจะดีกว่าใช่ป่ะเดี๋ยวจะมีเมนูให้กินก็ของข้าวได้ผลไม้ไม่ค่อยถนัดอันนี้คือกำจัดเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับสมุนไพรอย่างนึงที่จะใส่ลงไปน้ำพริกทุกอย่างของที่นี่ครับลองชิมดูได้ทุกอย่างในกรุงเทพใช่ไหมนะดมแล้วก็ดมแล้วลองชิมกลิ่นมันหอมว่ะไม่หอมมันมีรสอ่ะอันนี้มันจะอยู่ในป่านะไม่ใช่ว่ามีอยู่ทั่วไปปีนึงมันจะออกแค่ครั้งเดียวนี่อ่ะครับปีนึงออกครั้งเดียวใช่ค่ะสีแดงแล้วเราก็แกะตากแดดแล้วเลี้ยวไปเก็บไว้มีคุณประโยชน์มั้ยครับคุณประโยชน์อันนี้มันจะช่วยย่อยพวกถ้าคนที่เขาคั่วที่เขาคั่วเนื้อเนี่ยเขาจะใส่เพราะว่ามันจะไปทำให้ย่อยช่วยเหมือนกับช่วยย่อยได้อ่ะแล้วก็มันจะมีน้ำมันหอมระเหยมันก็จะมีกลิ่นหอมใครที่หอมใช่คนที่ไม่ค่อยอยากอาหารก็จะกินข้าวได้เยอะอ๋อตายแล้วกูไม่ควรกินแล้วแค่นี้ก็อ้วนจะตายแล้ว อันนี้คือทานดิบๆได้เลยเหรอครับปกติถ้าตำก็ตำได้อย่างนี้เลยค่ะชิมได้แต่ว่าถ้าไปกินก็ลองชิมรสชาติดูจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่เป็นไรคนรุ่นใหม่ต้องกล้าดิน้องผมอ้วกง่ายครับเป็นไงรสชาติเป็นไงมันเคี้ยวแล้วมันหอมเว้ยไม่ใช่เอาเปล่าใส่หน้าดิเมื่อกี้นี่ปลาไม่ได้บอกสภาพมันจะชาลิ้นนะเฮ้ยลิ้นขับล้มด้วยลิ้นขับล้มด้วยเอออย่างนี้เลยใช่ขับล้มได้ครับนี่กินปุ๊บขับล้มได้ปั๊บเลยถือว่าถูกต้องไอ้กูนี่เก่งภาษาอังกฤษด้วยจริงเหรอเก่งฟรีมาตลอดนี่แต่ภาษาอังกฤษไหนครับนี่ดีGood night. เฮ้ยแม่หายอยู่ไหนเฮ้ยเอาสิครับผมเอาตอนนี้จะให้แต่ละคนลองชิมดูก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงจำรสชาติไว้นะจำรสชาติไปด้วยนะเป็นยังไงช้อนกลางได้เลยแต่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเลยนี่จะเท่ไปไหนผมชิมผมรู้เลยแล้วนี่มีอะไรบ้างมีน้ำใส่มีอะไรอีกกระดูกเฮ้ยหลังนะแต่รู้นี่ใบมะขามอ่อนอือไม่รู้ละน้ำปลาเออนี่เครื่องดำเนี่ยมันคือเครื่องปรุงของที่นี่ไปปรุงต้มยำหรือว่าทำลาบจริงแล้วผมกินแล้วผมเริ่มอยากทำเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ย
พวกนี้ทำไหมได้ทำไหมเราจะได้สอนได้ไหมครับอ๋อมันมีค่ะมีเกมดีๆให้เล่นด้วยเฮ้ยทำไม่เอาเกมมาทำอย่างเดียวเลยนี่แหละเกี่ยวกับอาหารนี่ตอนเป็นเกมไงทำอย่างเดียวต้องมีการแข่งขันกันสักนิดสักหน่อยมันจะสนุกบทลงโทษไหมครับก็อาจจะมีเล็กน้อยแล้วแข่งนี่แข่งเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่เป็นคู่สิสี่ต่อไปเลยจะให้กินอาหารไทยเบิ้งอร่อยอร่อยชิวๆเนี่ยนะก็ไม่ใช่รายการโตแล้วเป็นคนทุกที่นะสิจริงไหมและแล้วก็ถึงเวลาของเกมทำกับเกมนี้ถอดสูตรลับมัดใจคนไทยเบิ้งให้แก๊งโตแล้วเนี่ยแบ่งเอาเป็น2ทีมนะเพื่อแข่งขันกันถอดสูตรอาหารไทยเบิ้งในเมนูที่ชื่อว่าต้มกระดูกหมูใบมะขามอ่อนเครื่องดำทีมใดที่สามารถปรุงรสเมนูต้มกระดูกหมูใบมะขามอ่อนเครื่องดำนี้ได้ใกล้เคียงกับออริจินัลมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปทีมที่แพ้ก็จะเจอกับบทลงโทษโอ้ยน่าจงจานน่าจงจานตรงหน้าเราของเราคืออะไรครับคุณชาคริกวัตถุดิบครับครับคุณเฟิร์สครับมีอะไรบ้างตกลงผมชื่อชาคริกหรือชื่อเฟิร์สคุณกูเปลี่ยนละผมชื่อเฟิร์สแทนละวัตถุดิบของเรานะครับมีอะไรบ้างพี่การสมัยผมไม่รู้จักมีตามนี้แหละแต่วัตถุดิบเนี่ยก็คือโดยต้มชื่ออะไรมะขามอ่อมเครื่องดื่มมะขามอ่อมเนี่ยโดยวัตถุดิบเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่ส่วนผสมที่แท้จริงคือมันจะมีแค่บางส่วนของจริงจะมีทั้งจริงทั้งหลอกที่มีอยู่ตรงนี้เราลองไล่ดูกันคร่าวๆนะครับนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโคโค่นัทแค่นี้แหละกระดูกหมูกำจัดนี่เกลือเครื่องดำเครื่องดำเกลือนะครับนี่ขาที่ว่าใช้เดินสองขาเส้นขาอันนี้กระเทียมกระเทียมอันนี้หอมแดงหอมแดงมะกรูดกระชายกระชายอันนี้คืออะไรอันนี้ผักชีหูเสือผักชีหูเสือไม่น่าได้ใช้โอเคไม่แน่เราไม่เคยเห็นเลยมันเป็นสมุนไพรคุณผู้ชมครับตอนนี้เกิดการวิกลจริต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 โอ้ยตายวิกลจริตนั่นมึงวิกลจริตนั่นมึงเอาละครับการแข่งขันนะจะเริ่มขึ้นเมื่อละคังดังขึ้นนะครับผมต้องมีหนึ่งบทเพลงก่อนที่จะเข้าแข่งขันอ่ะเครื่องเอาขึ้นเลยแต่แร่แร่แต่แร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 ่แต่แร่แร่แต่แร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 ่แต่แร่แร่แต่แร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 ่ครับผมตอนนี้ผมกำลังเด็ดใบมะกรูดนะครับเราต้องใช้ประมาณนึงครับเท่าที่สังเกตดูแล้วจากในชามนะครับแล้วก็น้องโจของเราทำอะไรครับน้องโจครับกำลังทุบหอมแดงอยู่ตอนนี้บรรยากาศตึงเครียดมากนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับเครียดนี่ไม่ได้เครียดมันเป็นความเครียดกับตัวเองเฮ้ยอะไรอะไรนั่งเด็ดมา4 5ก้านอันนี้สวยสุดเลยหัวมันใส่อะไรมาเนี่ยใส่แม่งหมดอ่ะทั้งหมดนี่เดียวแต่ทำไมคิดว่าเคล็ดลับของเมนูนี้มันคืออะไรครับเครื่องแกงครับเครื่องแกงเป็นหลักเลยเพราะส่วนใหญ่มันก็คือสมุนไพรนี่แหละต้มจะกลิ่นสมุนไพรเพราะรสชาติมันค่อนข้างจะอ่อนมากจะรู้ว่ารู้แต่ม่วงแล้วน้ำมันสีแดงฮะเหมือนน้ำมันสีเหมือนฟังไหนแววดีคะเราต้องรอชิมเดี๋ยวเราต้องรอชิมแต่ตอนนี้ดูแล้วสูสีกันเดี๋ยวต้องรอดูรสชาติอีกทีนึงแล้วคิดว่าเกณฑ์ที่จะให้นี่มีอะไรบ้างรสชาติหน้าตาลีลาการทำเอารสชาติดีกว่าเนาะเกณฑ์การให้คะแนนของคุณแม่เป็นไงบ้างก็
็น่าจะอยู่ที่รสชาติกับหน้าตาของมันนะคะกับเสน่ห์บางอย่างที่เขาใส่ลงไปเออแต่ละทีมมีเสน่ห์ยังไงบ้างคะต้องไปชิมรสชาติก่อนพอดูแล้วจะมีใส่อะไรแปลกๆลงไปด้วยโอเคสลัดที่วันใหม่สลัดที่วันใหม่ขอชิมหน่อยขอชิมไอ้ทอยชิมแล้วมันผมไม่ใส่ไว้โอ๊กอีแป้นจะแตกมึงไม่ยุ่งกับหม้อมึงเลยนะมึงดูตัวนู้นกูเปิดหม้อมาเดินอย่างงี้แพร่แล้วไอ้ตั้งแต่เวลานี้เราเล่นกันแบบสันติแพร่ว่ามีเราเล่นเกมกันอยู่ใช่ไหมครับยายยายมีการประการหรือเปล่าเมื่อกี้ชิมไปแล้วเป็นไงบ้างไม่รู้รสชาติคิดว่าทีมไหนน่าจะยังไม่ได้ชิมแล้วปรุงน้ำท้ายแล้วดูจากการทำดูจากการทำเป็นไงบ้างอันนี้นี่จะเล่าโกงเฟิร์นมีแผนอยู่แล้วเฟิร์นโกงไม่ใช่เฟิร์นมีแผนอยู่แล้วแผนของเฟิร์นคืออยู่นิ่งๆไม่ขัดขวางพิการสมัยให้พิการทำคนเดียวให้พิการทำไปเขาเป็นถึงเจ้าของร้านสามีนาคาเฟ่ที่ก็มีชื่อไม่ได้มากประมาณนึงก็ไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้แม่แค่เห็นลีลาปลายจังหวะของแก๊งโตแล้วเนี่ยก็พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมครับว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะกันแน่รักใครเชียร์ใครก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันจนหยดสุดท้ายในช่วงหน้าอีกสักครู่ครับเอาละครับเดี๋ยวจะถึงเวลาการให้คะแนนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ทั้ง3คนชูป้ายพร้อมกันนะครับหลังจากนับ3นะครับ1 2เป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่ My Lactozoy Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำเสร็จแล้วรู้บทลงโทษกันหน่อยผู้แพ้จะโดนอะไรยังไงครับ1ก็คือกินเคี้ยวเม็ดกำจัดอ่ะ5เม็ดแล้วก็กินน้ำมะกรูด1ลูกแบ่งกันโอเคครับผมชิมอันนี้ก่อนนะครับเราจะชิมอันนี้ก่อนอันนี้คือทีมสีอะไรฮะสีส้มครับทีมสีส้มให้คณะกรรมการดูหน้าแล้วก็ชิมเลยครับดูหน้าตาก็ดูดีรอเราเอากันถ้าเท่านี้ดูดีเราก็เหลือเฟือกอ่ะเฟือกไหนชิมเลยฮะใช้เกลือล้างปากก่อนชิมรสชาติจัดจ้านอยู่ค่ะใกล้เคียงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงก่อนว่ารสชาติจะเข้ากับอันนี้ผมใช้ใจทำแกงหม้อนี้อย่างมากทุกการผ่าทุกการฟันทุกการเด่นใช้ใจทำแกงหม้อนี้อย่างมากครับใช้ได้กลิ่นเหมือน
ต้มกระดูกหมูมะขามอ่อนเครื่องดำแต่พอชิมรสชาติปุ๊บเนี่ยจัดจ้านขึ้นจมูกเลยขึ้นจมูกเลยขึ้นสมองเลยคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่อร่อยจบทีมแรกนะฮะยังไม่ได้คะแนนนะครับผมเปลี่ยนช้อนได้ครับเปลี่ยนช้อนขอโทษครับผมโทษครับผมพี่การผักทำไมเนี่ยโทษอย่าคนครับอย่าคนครับอย่าคนครับพี่มึงคนพี่มึงคนมาชิมมันขยับข้างล่างมันไม่ขึ้นมาพอแล้วครับผมโอเคจะไม่เหมือนกับชามแรกพูดออกไปแต่ว่ารสชาติโอเคใช้ได้อยู่แต่กลิ่นไม่เหมือนกันไม่ใช้ได้ได้ยังไงล่ะก็ล่อเอาของต้นฉบับเทเข้าไปในนั้นเอาอะไรมาพูดบ้าบอจริงเทียวรสชาติจัดจ้านมีความกลมกลมอยู่นะแต่มีกลิ่นบางอย่างอาจจะใส่อะไรที่ผิดแปลกไปใช่แต่รสชาติกลมกล่อมจืดมันไม่คนไม่ออกรสจืดนะครับเค็มไม่น่าแปลกไอ้เค็มนี่ไม่น่าแปลกครับรสชาติเป็นไงอร่อยนะครับดีมากเลยพอดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะถึงเวลาการให้คะแนนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ทั้ง3คนชูป้ายพร้อมกันนะครับหลังจากนับ3นะครับ1 2ว้ายไม่ชนะได้ยังไงล่ะจับมือแม่เขาอย่างนี้เลยบอกเล่นไม่แม่เขาเลือกด้วยตัวเองเชื่อว่าเกมนี้เพื่อโซนแพ้ไปทำไมถึงเลือกสีส้มครับจริงๆแล้วรสชาติมันไม่ได้ร้ายทั้งคู่นะแต่ว่ากลิ่นที่ไม่เหมือนกันคืออันนี้รู้ไหมว่าใส่อะไรที่ผิดลงไปไม่รู้ครับปลาใช่แต่ว่าถามว่ารสชาติอร่อยโอเคกลมกล่อมแต่ว่าเราใส่ปลาขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านมากครับเดี๋ยวต่อไปเป็นการทำโทษนะฮะก็คือมีกำจัด5เม็ดเครื่องเคี้ยวแล้วก็มะกรูดน้ำมะกรูดใช่ซึ่งเดี๋ยวทอยจะเคี้ยวกำจัดแล้วไปกินน้ำมะกรูดครับผมอันนี้ครับบทลงโทษครับและนี่คือเวลาที่จะต้องโดนลงโทษกำจัด5เม็ดกับอะไรนะน้ำมะกรูดน้ำมะกรูด1ถ้วยไม่ใช่เออเรากินเองสิหนึ่งสองเฮ้ยกึบเป็นไงไอ้ถ้วยไหมกระจอกเฮ้ยไอ้ถ้วยหนึ่งเกิดน้ำตกน้ำลายมาลายบวมเดี๋ยวต่อไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวทำไรว่ากันอ่ะไปเจอกันครับขอบคุณมากครับต่อไปนะครับจะเป็นการทำว่าวเราจะมาคุยเรื่องว่าวกันก่อนที่เราจะไปวิ่งว่าวกันอันนี้ตอนนี้เราอยู่กับเดี๋ยวอันนี้แนะนำอันนี้ลุงแสงครับลุงแสงแสงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงแสงจากมืออันนี้เรียกว่าวอะไรเอ่ยว่าวธรรมดาสองห้องสองห้องอันนี้ที่เขาเรียกว่าวสองห้องมีสองห้องอันนี้ห้องหนึ่งอันนี้ห้องหนึ่งแล้วอันนี้เป็นห้องไม่ได้หรอครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นห้องทำไมที่นี่คือเด่นเรื่องทำว่าวเหรอครับผมมีการละเล่นมันเป็นการละเล่นพื้นบ้านแต่ก่อนเนี่ยเป็นของเล่นแต่ก่อนเกี่ยวข้าวไม่มีเอาควายไถนาอะไรล่ะอยู่นาไม่มีอะไรฟังแล้ววิทยุก็ไม่มีก็เลยเอาว่าวไปไถนาตอนนี้
ช่ไม่ใช่อ๋อฟังเสียงไงมีเสียงด้วยครับมีเนี่ยตัวนั้นดุยธนูธนูอะไรดุย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 ก็ได้ธนูก็ได้ว่าวที่จะติดธนูได้นี่มีอยู่2อย่างก็คือ2ห้องครับว่าวจุฬาจุฬาก็จะเป็นแบบว่าวจุฬาจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ว่าวจุฬาก็จะมีห้องที่เป็นปีกแบบนี้ห้องนึงด้วยที่รั้วก็เป็นห่างกันมีกั้นห่างกันทำทวีการหักไงแล้วอันนี้ใส่ตรงไหนครับดุยดุยเลยใส่ที่ไหนของว่าวครับอ่าลุงแสงเอาวางตรงนี้พอเราว่าวขึ้นไปปุ๊บมันจะมีเสียงคนส่งตรงนี้ด้วยเวลาที่เราที่นี่เขาเรียกว่าพุ่งว่าวเนาะพุ่งว่าวคือคนที่จะพุ่งเนี่ยจะต้องรู้ว่าเวลานั้นเขาเรียกว่าบิดหูธนูพอส่งพุ่งแล้วปิดแล้วปล่อยแล้วมันก็ดังมีเสียงทำไมถึงเรียกดุยดุยครับคนแก่คนเก่าเรียกมากกว่าเรียกตามคนแก่ไปหรือเสียงมันมีความคล้ายๆดุย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 อะไรมันมีไม่มีหนุ่มไม่มีอะไรฟังไงต่อชายตัวเนี้ยหลับเหมือนกันนะกล่อมหลับเหมือนกันนะเหรอเนี่ยไม่เฟยแตะนี่มีเสียงเลยนะแตะนี่มีเสียงเลยนะดุย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 โอเคไหนรอให้ลุงแสงเวียงให้ดูสักทีนึงอ่ะพูดบ้างจริงเลยอ่ะคนไม่ได้ดูเวียงเสียงอารมณ์ต้องใช้พื้นที่กว้างไหมฮะตัวนี้ขยับมาได้ไหมครับหลับนะนะกล่อมหลับนะนะกล่อมหลับนะนะเสียงที่อยู่บนฟ้าจะเหมือนเสียงเมื่อกี้เลยจะเสียงดีกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้เพราะลมมันจะแรงกว่าวันนั้นกูเอาลองไปเล่นอะว่าขึ้นไปอะกูเคยเล่นมาก่อนไงรักไหมอย่างนี้เลยไปไกลเลยไปสมองมึงอ่ะตอนนี้ล้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมาให้ทำกันถูกไหมครับคือเราจะมาแต่งว่าวนะครับในแต่ละทีมหลังจากนั้นเราจะไปวิ่งว่าวกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งว่าวกันครับครับใหม่ Lactozoy Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่โอ้แม่เช้าบรรยากาศของพนังกั้นน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีเนี่ยมันช่างชิลลมเย็นสบายจริงๆเลยเอามาๆๆๆเจ้าแก๊งโตแล้วขนว่าวดุยๆที่ตกแต่งกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับเอามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมที่มีชื่อว่ามาวิ่งว่าวกันเถอะมาวิ่งว่าวกันเถอะมาวิ่งว่าวกันเถอะกติกาก็ง่ายแสนง่ายทีมใดที่สามารถวิ่งว่าวให้ลอยกลางอากาศจนสุดสายปานได้ในเวลาน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นผู้ชนะไปเลยแต่ขอย้ำเลยนะว่าต้องเอาชนะให้ได้นะเพราะทีมที่แพ้จะพบกับบทลงโทษตามระเบียบนะจ๊ะน้องจ๋าเอาละครับตอนนี้คือเกมดาวหลังจากที่เราทำว่าวมาเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะมาแข่งเล่นว่าวกันใช่ครับซึ่งแบ่งทีมเดิมแต่กติกาของเราง่ายนิดเดียวเห็นนี่ไหมนี่มันจะมีมาร์กแดงอยู่เราต้องทำการเขาเรียกว่าไงปล่อยว่าวให้ว่าวเนี่ยบินไปแล้วให้ยาวถึงมาร์กแดงเนี่ยเชือกกลับไปถึงมาร์กแดงถือว่าเป็นผู้ชนะวันนี้อากาศดีมากตั้งแต่เช้าใช่ลมเย็นนะฮะบรรยากาศไม่ร้อนมากแดดไม่ร้อนฝนไม่ตกใช่ประหลาดมากตัวแล้วมาวันนี้ถือว่าดวงดีสุดๆเราพบความเฮงมาเต็มที่พบความเฮงมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฮงจริงหรือเปล่าเฮงจริงเปล่าแล้วทีมไหนชนะเอาโชว์ว่าวก่อนทีนึงเปิดโชว์ว่าว
ว่าวรักพิธาครับอันนี้ของเราเรามีชื่อไหมนิดนึงนะรักเลยครับเรียกทอยเฟย์เดอะคิตเตอร์นะฮะนี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะครับผมเดี๋ยวจะแบ่งหน้าที่กันทอยจะเป็นคนส่งเฟิร์สเป็นคนส่งแม่สมัยและเฟย์เป็นคนวิ่งนะฮะครับผมพร้อมไหมพร้อมดิพร้อมดิทำไมถึงคิดว่าจะชนะพวกพี่อายุ2คนรวมกันเนี่ยมากกว่าผมอีกพวกพี่ถึงจะเก่าประสบการณ์แต่ผมมันเป็นเด็กเล็กไฟแรงถึงจะแพ้มาตลอดแต่มันจะต้องมีวันที่ผมชนะบ้างวันนี้อากาศฟ้าฝนมันเป็นใจผมจะต้องชนะแน่นอนทำไมถึงชนะทอยคือถ้ามึงบอกว่าพวกกูอายุ2คนรวมกันแล้วเยอะกว่ามึงมึงคิดถูกแล้วถือว่ามึงฉลาดกว่าเมื่อกลางวันเยอะกว่าเมื่อกลางวันเยอะครับกูพูดแค่นี้แปลว่าฉลาดขึ้นโดนด่าโง่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเซตตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วสแตนบายแล้วรอแข่งได้เลยเข้าที่เริ่มเลยไปได้เลยไปเยอะเลยไปเยอะแฟนกูไปแล้วไปพี่กันเตือนยังเตือนยังผมไปนะไปนะปล่อยนะปล่อยนะไม่มีลมเอาอย่างเอาอย่างเอาเลยหนึ่งสองแล้วไปวิ่งเขาปล่อยเชือกด้วยปล่อยเชือกด้วยวิ่งด้วยปล่อยเชือกปล่อยเชือกพร้อมยัง1 2 3เฮ้ยๆตกเฮ้ยตกโอสคูเหมือนกันเลยมาผมพร้อมแล้วเนี่ยไปดิ3 2 2ตะวันตกดินตะวันตกดินนกกากลับรังนกกากลับรังว้าวสุลาและว้าวปักเป้าก็เข้าบ้านแล้วดุย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 ปล่อยว่าวอะไอตัวหมุนน่ะมันหมุนเป็น4ตลบอย่างเงี้ยมันปล่อยไม่ทันเนี่ยไอ้นู่นมันขึ้นปุ๊บมันลากยาวมันปล่อยไปตามฟิวเลยไงช็อตแรกมันขึ้นแล้วแต่มันพันอย่างเงี้ยแล้วผมต้องอยู่เงี้ยแล้วแม่ความาพันมือกูอีกกูต้องอยู่เงี้ยใครแม่งออกแบบวะใครแม่งออกแบบอันเนี้ยอ่ะดูความแฟร์ของรายการนี้นะคุณผู้ชมดูมันมาปุ๊บสมมติกูไม่รู้อะไรทิศทางมึงจะหมุนออกทางไหนใช่หมุนหมุนมาปุ๊บอ้าวนี่ติดแล้วติดอะไรนี่เชือกมีปมอ้าวดูอ้าวดูโปรดิวเซอร์เข้ามานี่นี่ทีมงานนี่ดูไม่คลายไม่คุณวิ่งแล้วมันพันเองหรือเปล่าพันมาแล้วไงเนี่ยชาวบ้านเขาพันมาให้ผมไม่ได้พันเองชาวบ้านเขาพันมาทีหลังเอาให้มันเหมือนกันได้มีความแฟร์ผมไม่รู้เลยไงว่ามันเป็นพันแบบอย่างนี้อย่างนี้ไงบทลงโทษของเกมนี่คนแพ้จะต้องโดนดึงขนด้วยเทปกาวโอ้ยเจ็บแทนเลยวุ้ยเอาละเอ้ยวันนี้ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่จริงเกมนี้ผมรู้สึกมันไม่แฟร์ไม่มันไม่แฟร์ไม่ผมแพ้อยู่แล้วผมแพ้อยู่แล้วกูยอมรับว่ากูแพ้แต่ว่าคนที่ไม่แฟร์เนี่ย
คือทีมงานที่ให้เราไม่เหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่เหรอเขามีขนหรือเปล่าอ่ะไม่ว่าไม่โดนลงโทษหอมแก้มทีนึงหอมแก้มทีนึงแค่ฉันมีเธอก็จบที่เธอคนนี้ไม่มีใครใหม่ไม่เอาทีนี้ก็บทลงโทษแบ่งให้เฟิร์สแบ่งให้เฟิร์สมาถือข้างเลยเออแบ่งให้มันเท่าๆกันแล้วกันแบ่งให้มันเท่าๆกันถ้ามึงแบ่งอ่ะกูก็โอเคกูเข้าใจโอ้โหเป็นไงเท่ากันแล้วกูสบายใจแล้วไอ้นี่ของเฟิร์สโอเคครับผมยอมครับมาเอาครับมันเหนียวเอามือออกโอ๊ยเดี๋ยวขอลองเทสก่อนไม่เอาไม่เทสทีเดียวขอไม่นี่มันไม่เนี่ยอันนี้ดึงออกไปแล้วรอบนึงหรอเออแล้วเขาแปะรอบนี้ไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าดึงออกไปแล้วมาทางนี้เป่าอีกอีกทีนึงสามสองสองโอ้ยอุ้ยกูแดงลูกพ่อมันเอาแค่ส่วนเกินบางอย่างออกมึงไม่เอาเยาวๆอะไรมึงชื่อมาถึงเป็นเจ้านายเราแฮะเออเป็นหนึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยครับยาวไปยาวไปบทลงโทษอะพี่ลองมาหมดแล้วให้รู้ว่ามันไม่ได้อันตรายเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโตแล้วเป็นคนทุกที่อาทิตย์หน้าเราจะไปเป็นคนที่ไหนนะครับก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางช่อง GMM 25นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราใครครับผมขอบคุณไลท์ตาซอยนะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเราสนุกใช่ไหมครับพี่ที่สุดแปลว่าแกโตแล้วขอมาเป็นคนนางแลจังหวัดเชียงรายกับภารกิจปริศนาล่าสมบัตินางแลคำว่าคือใช้กักตัวไทยแรกที่บ้านน้อยผมคิดไม่ทันน่ะใครไหมเนี่ยและประสบการณ์นวดครั้งแรกที่ร้อนชาเดี๋ยวไม่ไหวเลยเป็นอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้ไหนโตแล้วเป็นคนทุกที่วันเสาร์10โมงตรงทางช่อง GMM 25โตแล้วเป็นคนทุกที่